สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องเยอรมนีวารตี้ค่ะคลิปนี้หน่อยขอพาเพื่อนๆและแฟนคลับทุกคนนะคะมาชมงานอา่า มาชมงานครบรอบ13ปีนะคะฉลอง13ปีวัดสังฆวิหารเมืองสตุตการตประเทศเยอรมน,นีค่ะและเราก็จัดงานวันเข้าพรรษาด้วยนะคะเพื่อนๆมีการเ่เทียนพรรษาด้วยค่ะวันเข้าพรรษาได้ผ่านมาแล้วแต่ทางวัดนะคะได้จัดงานย้อนหลังค่ะก็มีพระสงฆ์จากวัดต่างๆทั่วเยอรมน,นีและประเทศใกล้เคียงมาร่วมงานด้วยค่ะและนี่ก็คือสาวสวยคนไทยทั้งนั้นเลยนะคะ แต่งชุดไทยสวยๆมางานวัดค่ะและนี่ก็เป็นช่างภาพประจำวัดนะคะคุณแม่กับลูกสาวค่ะมาดูสาวสวยนะคะนางฟ้าของวัดใส่ชุดสวยๆค่ะและนี่ที่เห็นนี่ก็คือบรรยากาศในงานนั่นเองนะคะเพื่อนๆมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคนไทยสวยที่สุดในโลกเลยค่ะ สวยงามอลังการนะคะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่พระสงฆ์ทําพิธีนะคะและนี่ก็เป็นโรงทานนะคะมีข้าวมีอาหารอาหารเหล่านี้ก็ได้มาจากการบริจาคนะคะเขาทํามาบริจาคในโรงทานนั่นเองค่ะถ้าใครอยากกินก็เข้ามากินนะคะเดินมากินได้เลยแล้วก็บริจาคเงินนะคะเพื่อนๆอาหารมีหลากหลายทั้งไทยทั้งอีสานทั้งฝรั่งนะคะส้มตำนะคะไข่ต้ม ส้มตำมีตำไทยตำปลารานะคะและนี่ก็เป็นแกงต่างๆนะคะเป็นแกงกะทินะคะที่ฝรั่งก็ทานได้ด้วยแล้วก็มีร้านค้ามาเปิดมากมายนะคะมีตะไคร้มีใบาชาพลูมีดอกไม้มีพริกกระเหรี่ยงค่ะเพื่อนเนเขาปลูกไว้ในกระถางมาซื้อได้เลยค่ะมีใบมะกรูดต้นมะกรูดด้วยนะคะมีดอกโปยเซียนและดอกมะลิด้วยค่ะและนี่ก็เป็นงานฝีมือนะคะเป็นหมวกค่ะ ที่เห็นนี้คือจุดจับสอยดาวค่ะเพื่อนๆสอยดาวประจําวัดนะคะสองเบอร์ห้ายูโรค่ะและนี่ก็เป็นที่บริจาคนะคะแล้วแต่ใครจะบริจาคแล้วก็มะเขือนะคะมะเขือเปราะนะคะกิโลละห้ายูโรค่ะสวนมะเขือเปราะกระจัดนี้นะคะกิโลละสิบยูโรค่ะมะละกอลูกละหกยูโรค่ะและมะเขือถุงนี้หนึ่งกิโลนะคะห้ายูโรค่ะ สวนนี่ก็เป็นต้นฝักชีฝรั่งนะคะปลูกในกระถางเรียบร้อยแล้วกล้วยน้ำว้ามาจากประเทศไทยเลยนะคะส่งตรงจากไทยแลนด์เลยนะคะวีใหญ่ๆสวยๆแล้วก็มีมะเขือพวงนะคะมะพร้าวอ่อนค่ะตะไคร้และก็กระถินที่แกะแล้วนะคะเพื่อนๆสับประรดลูกเล็กและนี่ก็เป็นโหระพาไทยค่ะ ต้นมะละกอซื้อไปปลูกได้เลยนะคะสับประรดลูกเล็กๆแกะเปลือกออกแล้วนะคะปอกเปลือกออกแล้วค่ะขนมไทยๆนะคะเพื่อนๆกรหรี่ป,ปั๊บขนมนางเล็ดค่ะและก็นี่เป็นซาลาเปาค่ะนอกจากนี้แล้วก็มีขนมไทยๆอีกนะคะและนี่ก็เป็นใบแมงลักค่ะต้นแมงลักปลูกในกระถางกล้วยอีกแล้วค่ะมีทั้งสุกและมีทั้งเขียวนะคะและนี่ก็เป็นพริกแดงจินดาค่ะ ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะทานได้เลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นของที่ใช้ในร้านนวดต่างๆนะคะไส้กรอกค่ะลูกชิ้นและก็แหนมนะคะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นปลาทูค่ะน้ำพริกต่างๆนะคะเพื่อนๆในหนึ่งแพ็คนั้นมีหลายชนิดค่ะปลาทอดนะคะกุนเชียงซื้อไปทานได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นเนื้อทอดนะคะปลาหมึกทอด มีลูกโป่งขายด้วยค่ะผมใส่ไส้ข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวสังขยาค่ะและนี่ก็แหนมนะคะไส้กรอกไส้อั่วนะคะเพื่อนๆแคบหมูนะคะน้ำพริกปลาร้าต่างๆนะคะเพื่อนๆปลาส้มที่ทอดแล้วกะหรี่ปั๊บค่ะชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสาคูไส้หมูนะคะอันนี้ก็เป็นพวกขนมหวานต่างๆนะคะ ฝอยทองแตงโมเข้าแกะสลักชื่อว่าร้านเอฟซิแม่นะคะเป็นร้านอาหารในสตุดกาอค่ะและนี่ก็เป็นผักไทยนะคะมีมังคุดมีลำไยนะคะตะไคร้มีหมดเลยตรงนี้ก็เป็นกะเพราแดงค่ะปลูกในกระถางเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ก็สินค้าจากเมืองไทยเช่นเดียวกันนะคะมะม่วงแอปเปิลเงาะนะคะเพื่อนๆจากไทยทั้งนั้นเลยค่ะและนี่ก็เป็นผักหวานสดเลยนะคะ มีดอกกระเจียวด้วยนะคะดอกขจรหรือดอกสลิดนะคะแล้วก็มีปลีกล้วยด้วยค่ะแล้วก็มีพวกขนมหวานอีกแล้วค่ะสารพัดเลยนะคะเพื่อนๆปลาทอดปลาทูทอดปลาแดดเดียวนะคะซื้อไปกินได้เลยไม่ต้องไปทอดที่บ้านนะคะชาเย็นชาเขียวนมเย็นข้าวมันไก่นะคะนี่เป็นพ่อค้ามาจากฮอลแลนด์ค่ะ พ่อค้าคนนี้แต่งงานกับหญิงไทยนะคะขายของเก่งมากเลยนะคะโรงนี้ก็เป็นโรงทานของวัดคามีน้ำมีกาแฟมีขนมเค้กจากการบริจาคของญาติโยมค่ะและนี่ก็เป็นจุดจับสอยดาวนะคะเพื่อนๆสองแม่ลูกก็จับสอยดาวทุกเบอร์ได้รางวัลได้ไรคะได้แก้วค่ะโอ้ได้แก้วนะ่ารักมากเลยกี่เบอร์ร้อยนะเออสามเบอร์ร้อยเอ้ไม่ใช่สิคหนึ่งเบอร์สามยูโรสองเบอร์ห<อ>้า ก็ไปีูหน้าเวทีนะคะใครอยากมาทานอาหารก็มาน้างทานกันตีงนี้ค่ะอยากทานอาหารอันอุ้ยกระติบข้าวเดียวนะ่นะกระติบข้าวเนี่ยมีกระเป๋าแบบไทยๆด้วยแม่ค้าแม่ค้าสวยมากเลยค่ะหนูเอาไปลง youtube ให้นะนี่โฆษณาให้ด้วยจ้าลูกสาวสวยถา,นะาดแบบไทยๆแล้วก็มีถาดสำหรับตำรวมด้วยนะเนี่ย นี่คือต้นชะอมนะคะแล้วก็มีต้นมะละกอด้วยค่ะเท่านั้นไม่พอมีมะเขือเปราะด้วยค่ะเพื่อนๆออกลูกเยอะมากเลย ะกรูดปลูกลงกระถางนะคะต้นละ65ยูโรค่ะและนี่ก็เป็นพริกที่ออกลูกแล้วนะคะํำลึงปลูกลงกระถางค่ะเพื่อนๆนและนี่ก็เป็นสาริกาลิ้นทองค่ะ43ยูโรนะคะและนี่ก็มะกรูดค่ะ ผักบุ้งนาแดงนะคะปลูกลงกระถางเอาไปเควดได้เลยต้นมะกรูด65ยูโรออกลูกแล้วเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆไม่อยากเข้าไปร่วมงานก็นอนรอแฟนได้นะคะอันนี้เขาเอาที่นอนมาเองเลยนะคะเพื่อนๆขนมเปี๊ยกก็มีค่ะขนมชั้นก็มีไม่ต้องไปถึงเมืองไทยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ